กระแสมาแรงมากครับเพลงใหม่ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเพลงเลือกเขาสาอายปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้นะครับ9โมงของวันที่14มีนาคมในช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากรายละเอียดของเพลงแล้วก็การขับร้องรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับตามไปฟังกันครับสวัสดีครับ วันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็มีข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งหมอลำมาเล่าให้พี่น้องแฟนๆได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเพลง hmm. เลือกเขาสาอายจอติดแฮชแท็กหมาแรงหลังปล่อยไม่กี่ชั่วโมงยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องสำหรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเจ้าของเพลงฮิตหอบฝันมาหลังห้านหลังจากที่ประสบความสำเร็จเกินคาดล่าสุด น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเลือกเขาสาอ้ายเป็นอีกเพลงที่น้องอุงอิงถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านน้ำเสียงของเธอออกมาได้ดีมากบอสโจโยมานินบอกว่าสำหรับซิงเกิลที่2ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงในเพลงเลือกเขาสาอ้าย พระเอก MV ไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือน้องไดมอนลิททิไกลพระเอกหนุ่มจากหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแผงนั่นเองส่วนเนื้อเพลงคำร้องทํานองโดยทนายเอกิติศักดิ์เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถือเป็นเพลงที่น่าจับตามองมากครับในเวลานี้ถ้าพูดถึงอาจารย์จินนี่ภูไทย นักเรียบเรียงดนตรีมือทองเพลงอินดี้กว่าร้อยละปเป็นฝีมือการเรียบเรียงประสานของคนรุ่นใหม่อาจารย์จินนี่ผูไทยรับจ้างเรียบเรียงดนตรีและโปรดิวเซอร์งานเพลงให้นักร้องทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กรวมไปถึงการทำเอ็จินนี่ภูไทยเคยทำให้น้องทิวเทนไหมไทยน้อย ได้ร้อยล้านวิวจากเพลงลดแห่ลดยู่ตามมาด้วยสุรคูณของเธอและเพลงเลือกเขาสาอ้ายของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเชื่อว่าจะได้100ล้านวิวแน่นอนล่าสุดอุงอิงเพชรบ้านแพงเจอลมแรงขนาดจับไหาย ในศาลแม่ฮันนี่สีอีสานครั้งที่สามหลังจากที่เธอเคยจับหฮยมาแล้วสองครั้งทำให้แฟนคลับรับโชคมาแล้วสองงวดล่าสุดอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เดินทางมาแก้บนที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานอีกครั้งได้รับความสนใจจากแฟนๆซึ่งวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้มาทำการแสดง ลดแห่แก้บนที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานโดยบอสโจโยมนินขอให้ทุกคนอยาก,กดดันน้องอุงอิงถ้าไม่ถูกก็อย่าว่ากันอย่าว่าน้องส่วนคนแรกที่จับคือเป็นปู่สนชัยจับได้หมายเลขหกคนที่สองบอสโจโยมนินจับได้หมายเลขสองส่วนน้องอุงอิงจับได้หมายเลขห้า ในศารมีผู้ชมแฟนคลับไปให้กำลังใจเยอะมากและในไลฟ์สดของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีคนดูขณะไลฟ์กว่า140,000คนในวินาทีที่น้องอุงอิงปู่สนชัยและบอสโจโล้วงหายและต้องบอกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาชีวิตของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้น ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากโดยการแสดงบนเวทีของเธอทำให้ผู้ชมแฟนคลับตั้งสนใจและสนับสนุนเธอเป็นอย่างมากว่าน้องอุงอิงจะทำอะไรเดินไปไหนต่างเป็นกระแสหมดทุกอย่างรวมไปถึงการมีเพลงที่ฮิตอย่างหอบฝันมาหลังห้านทำให้เธอนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่แฟนคลับชอบ และสนับสนุนเธออย่าลืมไปให้กำลังใจเธอนะครับ <_ S 1> เพลง <_ S 1> ใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับเพลงเลือกเขาสาอ้ายที่ปล่อยออกมาให้ได้ชมได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนะครับเชื่อว่าเพลงนี้จะทะลุ3มล้านวิวใน24ชั่วโมงแน่นอนครับ เรามาให้กำลังใจน้องอู๋อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและบอสโจโยมนินกันนะครับให้เธอได้ประสบความสำเร็จกับทางเดินในสายศิลปินของเธอฝากแฟนๆสนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์เพลงของน้องอู๋อิงด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คลิปของบ่าวโจโดีไซน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ